ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับพ่อกับผมนะฮะพี่จ้าสำหรับวันนี้ไม่ต้องอย่างมากมายดอกฝนเริ่มใหม่แล้วค่ำๆคือเขานะครับบรรยากาศกลางทุ่งให้ทุ่งน้ำมาพี่น้องมาโอ้หลังจากฝนตกอากาศเอ้าสุดท้ายแล้วก็เห็ดออกครับผมเห็ดละโงกป้าถั่วโอ้มันคือแข็งเลยพี่น้องเลยเอาโอ้มันแข็งพี่น้องไม่ต้องเอียงมากไม่หรอกมั้งเอาไม่ต้องเอียงมากไม่หรอกพี่น้องเอาเดี๋ยวห้องคนเด็กบาดก่อนโอ้ลาบปากผมยอมมือเนี่ยลาบปากผมอีกแล้วแกงเห็ดละโงกเนี่ยพี่น้องมึงครับผมนี่แต่ใครโอ้เขาปิ้งกระดูกหมูจัดไปสังเกตมึงให้นาน้ำเต็มให้นาอยู่ย้อนฝนตก 2-3 มื้อนึงนี่พี่น้องเด พี่น้องได้ยินเสียงฟ้าป่ะว่าพูดกระดูกคางหมูพี่น้องปิ้งยำได้กับแซ่บข้างนี้สั่งฟ้าป่ะไม่ใช่ล่ำนี่เนี่ย
ดอกกำลังงามดอกกำลังงามพี่น้องอากาศมันชื้นอ่ะบวกกับอุณหภูมิที่มันห้อนโอ้แก้วมังกรพี่น้องอันนี้เป็นพันธุ์ม่วงนะผมมักเป็นพันผมมักกินอันสีนี่แหละไอ้สีขาวผมบ่ค่อยมักปานใดนะเออผมว่ามันเป็นจังได๋บ่แต่ว่าอันแบบนี้แซ่บครับผมนี่มังม่วงแบบพี่น้องเสร็จปากเสร็จมืออย่างไรกันโอ้พี่น้องข้างแน่เด้อมื้อนี้เด้อก็เป็นเมนูง่ายๆเมนูบ้านๆเมนูป้าๆกันแล้วกันนะครับแกงเห็ดระโงกใส่ใบสมม่วงหรือภาษาไทยกับใบชะม่วงนี่แหละพี่น้องนะแล้วก็ได้เป็นย่างกระดูกซี่โครงหมูแซ่บๆตบท้ายด้วยผลไม้นะครับประจําฤดูกันแล้วกันเป็นแก้วมังกือนี่ล่ะพี่น้องล่ะนะครับเพียงแค่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้กับพี่จ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วจังไหนก็ต้องขอบคุณเขาครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคนล่ะที่ติดตามที่สนับสนุนกันขอบคุณหลายๆนะขอบคุณหลายๆอยู่ดีมีแห้งทุกคนเด้อช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพเจ้าของเนี่ยนะเพราะว่าปัดพายุอย่างมันเข้าตลอดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วติดตามกันนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันแน่นอนครับผมสวัสดีบ่าวเราสำหรับคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ